เสร็จแล้วก็เอามาประกอบต่อกันค่ะแล้วก็ใช้ปูนหอกแต่งให้เป็นองค์เราเรียกว่าพระโกนศิลาแรงซึ่งจะมีลักษณะพิเศษเหมือนกับที่วัดศรีโยธินค่ะวัดศรีโยธินก็เป็นพระโกนศิลาแรงขนาดใกล้เคียงกันนะครับผู้ก่อสร้างก็ไปทำลักษณะของเอาศิลาแรงมาตกแต่งนะครับซึ่งกรมศิลปากรก็บอกว่ามันไม่ถูกแบบนะไม่ถูกแบบอย่างเช่นที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราไม่มีการพอกปูนแต่เราต้องการที่จะให้เห็นว่าแต่เดิมเนี่ยน่าเป็นอย่างไรผมคิดว่าผู้สร้างไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้เป็นปูนปั้นเหมือนเดิมแต่จะมีวัตถุประสงค์ว่าจะต้องการให้เห็นว่าเนื้อเดิมเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรบ้างการสร้างอาจจะผิดพุทธลักษณะไปบ้างเพราะว่าประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ดีพอแต่ด้วยความปรารถนาดีของประชาชนเนี่ยที่ต้องการจะสร้างวัดต้องการจะบูรณะปฏิสังขรณ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ผิดมันเป็นแรงศรัทธาที่ประชาชนทำกับบ้านเมืองแล้วแบบนี้อาจารย์พอจะสันนิษฐานได้ไหมคะว่าหลวงพ่อโตแห่งนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในสมัยใดแล้วก็มีอายุประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ถ้าดูจากโกรนศิลาแรงช่วงสุโขทัยต่ออยุธยาถ้าใกล้เคียงกับวัดพระแก้วใกล้เคียงมากวัดพระแก้วนั้นประมาณ1900เศษๆ1900เศษที่นี่ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นฮะเราดูจากอายุของศิลาแรงที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คิดว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันแล้วผมบอกแล้วว่าบนลำน้ำปิงเนี่ยมีเมืองโบราณเก่าแก่หลายเมืองนะครับนครชุมกำแพงเพชรแล้วมาไตรตึงมาเทพนครนี่ก็จะเป็นเมืองที่ต่อเนื่องกันมาเมื่อต่อเนื่องกันแล้วเนี่ยมันอยู่ในยุคที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดแล้วก็มาร้างในเวลาที่ใกล้เคียงกันดังนั้นก็ถูกทุบถูกทำลายในช่วงที่คนไม่เห็นคุณค่านะครับแต่ยังโชคดีที่ว่ามีคุณนองกับประชาชนบริเวณนี้เห็นคุณค่าที่ไม่เอาแท็กเตอร์ถ่ายทำลายไปเสียซึ่งจะทำลายซึ่งก็ย่อมมีสิทธิ์เพราะอยู่ในที่เขาแต่เนื่องจากเป็นคนที่มีวัฒนธรรมความดีงามในตัวเองเนี่ยจึงบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นสิ่งนี้ก็จะทำให้เป็นหลักฐานว่าที่นี่เป็นเมืองหนึ่งในอดีตเมื่อ 7-800 ปีที่เรียกว่าเมืองเทพนครมีวัดมากมายจนกระทั่งคนเรียกกันที่นี่ว่าวังโบสถ์อ๋อนี่คือที่มาของชื่อหมู่บ้านด้วยว่าวังโบสถ์และจากที่คุณลุงนองบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ตรงนี้นี่คือเป็นรูปแบบคล้ายๆกับของเดิมนะคะอาจารย์คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นวิหารหรือเป็นวัดหรือเป็นโบสถ์ในสมัยสุโขทัยต่ออยุธยาเนี่ยค่ะถ้าโบสถ์เนี่ยน้อยมากน้อยแปลว่าโบสถ์จะเล็กมากะนะโบสถ์จะแค่ว่าง2วายาว5วาแค่นั้นเองแต่ถ้าวิหารจะทำยิ่งใหญ่มากซึ่งวิหารนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของวัดในสมัยยุคสุโขทัยอยุธยาต่อกันยุคติดต่อช่วงอันนี้เป็นวิหารแน่นอนนะครับเมื่อกี้ยังถามคุณน้องว่าแถวนี้เห็นโบสถ์บ้างไหมก็ไม่มีอาจจะถูกทำลายหมดแล้วเพราะมันไม่ใหญ่โตนะไม่ใหญ่โตเจดีย์ไม่เห็นตามหลักการแล้วต้องมีเจดีย์แต่เราก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับไม่เห็นเหมือนกันซึ่งก็เหลืออยู่แค่นี้ก็ยังดีนะครับยังภาคภูมิใจว่าคนกำแพงเพชรได้มีโอกาสเห็นวัดที่เป็นพระที่มีโกรนศิลาแรงขนาดใหญ่อยู่ที่เมืองกำแพงเพชรอีกวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้รับทราบข้อมูลคร่าวๆ ของวิหารแห่งนี้กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเจ้าของพื้นที่คุณลุงนองแล้วก็วิทยากรประจำรายการของเรานะคะท่านอาจารย์สันติค่ะแล้วเรายังมีแขกรับเชิญพิเศษอีก2ท่านนะคะท่านแรกก็คือคุณบุญยืนเนียมรัตน์นักพัฒนาชุมชนค่ะและอีกท่านนึงก็คือผู้ใหญ่บุญธรรมภูมิทุรยันนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านวังโบสถ์แห่งนี้เดี๋ยวไปฟังทัศนะของเขาทั้ง2คนกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมของรายการวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับกับผมนายบุญยืนเนียมรัตน์นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรครับวัดนั้นเป็นศูนย์รวมของการปฏิบัติของศาสนกิจการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งปวงเพราะนั้นอยากจะขอให้พวกเรานะครับได้มาช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์โดยเฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองโบราณนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองสมมุติจังหวัดกำแพงเพชรมีวัดวาสมัยโบราณนั้นจำนวนมากเมื่อมีตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ช่วยกันบูรณะสังขรณ์แล้วก็เพื่อที่จะได้เป็นของหลักของชาวไทยด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าคนไทยนั้นเป็นเมืองซึ่งทุกชาติทุกภาษาก็ให้ความรักความไม่มีการเบียดเบียนกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามชมเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยดีตลอดมาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที่1บ้านบางโบดตำบลเทพนครต้องขอกราบขอบคุณทางรายการก่อนนะครับที่ได้ให้โอกาสผมมาในรายการนี้นะครับการสำหรับการบูรณะพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณโบราณนั้นนะครับซึ่งชาวบ้านก็ได้รวบรวมกำลังกันนะครับเพื่อที่จะให้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับก็คือหลวงพ่อโตพระศรีมงคลโดยเริ่มตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2544เป็นต้นมาครับและหลังจากนั้นนะครับประชาชนที่รู้หรือที่ท่านที่เคารพนับถือทางพระพุทธศาสนาก็ได้หลั่งไหลกันมานะครับเพื่อที่จะมาชมพระบารมีของท่านนะครับทางนี้ครับผมคงจะไม่มีอะไรมากเป็นนี้นะครับอยากจะฝากชาวพุทธทุกท่านนะครับช่วยกันอนุรักษ์เขาไว้นะครับสิ่งที่เราทำไว้แล้วนะครับเราอย่าได้ทำลายขอให้ท่านช่วยกันเพิ่มเติมต่อเติมให้ดีมากยิ่งกว่านี้ทางนี้เพื่อที่จะได้อยู่ยั่งยืนไปจนชั่วบุญแหลนต่อไปครับก็คงจะแค่นี้แหละครับฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับค่ะและท้ายรายการนี้เราคงต้องให้คุณลุงน้องช่วยฝากข้อคิดสำหรับประชาชนที่จะมากราบไหว้บูชาหลวงพ่อโตที่นี่ด้วยค่ะประชาชนที่เข้ามากราบไหว้บูชาก็อยากจะให้เขาบารมีของหลวงพ่อเนี่ยช่วยปกปักรักษาให้เขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับจะอยากจะให้เขามีโชคมีลาภและเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับค่ะและตอนนี้ก็อีกท่านนึงนะคะอาจารย์ช่วยฝากข้อคิดเห็นสำหรับเรื่องที่เรานำเสนอในวันนี้ด้วยค่ะอาจารย์ก็อยากจะฝากว่าที่นี่เมืองเทพนครค่ะซึ่งประวัติความเป็นมายาวนานมากเลยแต่ขณะนี้เราไม่พบหลักฐานความเป็นเมืองเทพนครเลยค่ะเราโชคดีที่มาพบที่วังโบสถ์ว่าที่นี่มีวิหารมีโบสถ์มีวัดเก่าแก่มากมายเราจึงเชื่อมั่นว่าที่นี่คือเมืองเทพนครเหมือนชื่อและชื่อวังโบสถ์เพราะว่ามีโบสถ์มากมายอย่างนี้นะครับก็ฝากว่าราษฎรที่อยู่บริเวณนี้หรือว่าได้ยินได้ฟังนะครับหรือว่าใครมีอำนาจในบ้านเมืองเมื่อพบหลักฐานทางโบราณคดีอย่างนี้โปรดอย่าได้อย่าทำลายนะครับไม่เบื่อนะไม่ปฏิเสธก็ขอให้เก็บไว้อย่างน้อยเราจะได้พบหลักฐานว่าที่นี่คืออารยธรรมโบราณของเมืองกำแพงเพชรที่เจริญรุ่งเรืองมาเกือบพันปีค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงน้องและก็วิทยุประจำรายการของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นวัดหรือว่าโบสถ์หรือวิหารต่างๆภายในจังหวัดกำแพงเพชรของเรานั้นจริงๆมีมากมายเลยทีเดียวค่ะถ้าไม่ถูกทำลายไปเสียก่อนรายการของเราคงจะมีมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันในตอนต่อๆไปอีกค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมก็หมดลงแล้วนะคะคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ